หากกล่าวถึงภาคใต้ดินแดนด้ามขวานทองของไทยผู้คนมักจะนึกถึงความงดงามของธรรมชาติทะเลสีมรกตท้องฟ้าสีครามเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนป่าไม้อุดมสมบูรณ์อาหารที่มีรสจัดจ้านสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยอย่างยางพาราภาคใต้ยังถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมวัฒนธรรมของคนหลากหลายเชื้อชาติอาทิไทยเชื้อสายจีนไทยพุทธไทยมุสลิมซึ่งทำให้มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและประเพณีจนก่อเกิดการหลอมรวมเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวส่งผลให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยดังเช่นโนราหรือมโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านเก่าแก่อันงดงามของชาวใต้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลานับร้อยปีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่นมีท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแรงและดุดันนอกจากความสวยงามอ่อนช้อยในท่ารำและทำนองเพลงที่ไพเราะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นงดงามหรือเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของมโนราคือเครื่องทรงมโนราการแต่งกายของโนราดั้งเดิมแบ่งได้เป็น4ส่วนส่วนแรกคือส่วนของผ้าเป็นส่วนของท่อนล่างตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงสะโพกประกอบไปด้วยหน้าเพลาคือสนับเพลาสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาทำเป็นลวดลายดอกดวงผ้านุ่งเดิมเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ด้านหลังปล่อยปลายชายให้ห้อยลงแต่ในปัจจุบันจะใช้ผ้านุ่งแบบสำเร็จรูปหน้าผ้าทำด้วยผ้าแล้วร้อยด้วยลูกปัดถ้าเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบผ้าห้อยจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้าปีกหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้พลาสติกเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกถัดมาส่วนที่สองเป็นส่วนของเครื่องลูกปัดซึ่งจะร้อยด้วยลูกปัดหลากสีส่วนใหญ่มีลวดลายเป็นลายข้าวหลามตัดลายลูกแก้วและลายดอกพิกุลลวดลายที่ร้อยส่วนใหญ่จะเรียนแบบลายของดอกไม้ซึ่งประกอบด้วยผ่านอกหรือรอบอกลูกปัดที่ร้อยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกบ่าทำจากลูกปัดที่ร้อยรวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช้สวมทับบนบ่าซ้ายและขวาปิ้งคอลูกปัดที่ร้อยเป็นเส้นและมีส่วนห้อยลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสำหรับสวมห้อยคอด้านหน้าและด้านหลังซับสวงสำหรับสวมห้อยไว้ตรงทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายต่อมาส่วนที่3คือเครื่องประดับประกอบไปด้วยกำไลต้นแขนและปลายแขนสวมรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มให้ดูสง่างามกำไลมักทำด้วยทองเหลืองเป็นรูปวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายหรือเอ็นที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามและส่วนที่4คือส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือเสิร์ชซึ่งเป็นเครื่องสวมศีรษะมีลักษณะคล้ายชดาแต่มีรูปทรงสั้นกว่ามีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเดิมผู้ที่สามารถสวมใส่ได้ต้องเป็นโนราที่ผ่านพิธีแล้วเท่านั้นการแสดงของโนรานอกจากจะมีตัวโนราแล้วยังมีตัวพรานซึ่งเป็นตัวสร้างสีสันเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมพรานนั้นจะแต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบนและใส่หน้ากากที่ใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปใบหน้าทาด้วยสีแดงและไม่มีส่วนที่เป็นคางจะเห็นได้ว่ากว่าจะเป็นมโนราได้ในหนึ่งการแสดงนั้นจะต้องมีองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายมากมายหลายชิ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีขั้นตอนกระบวนการทำที่ประณีตละเอียดละออทำให้ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สำหรับชาวปากใต้ม
มโนราไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงเท่านั้นแต่ถือเป็นเอกลักษณ์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สื่อถึงขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อความศรัทธาของชาวใต้และกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวใต้ไปแล้วแม้การเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามความรักและความศรัทธาในศิลปะมโนราที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนี้เองที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนความเป็นอมตะให้กับศิลปะการร่ายรำอันทรงคุณค่าที่เรียกว่ามโนรา